มาดูอีกหนึ่งปัญหาที่พบในเยาวชนไทยกันบ้างนะคะจากสถานการณ์เรื่องของการพนันในประเทศไทยพบว่าอายุที่น้อยที่สุดค่ะตอนนี้7ขวบเท่านั้นจากข้อมูลนะคะที่จะเริ่มเล่นการพนันกันแล้วซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางแล้วก็การเข้าถึงการพนันที่ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมากทีเดียวนะคะทางด้านของนักวิชาการค่ะได้มีการแนะนำให้ทางภาครัฐเองเร่งหามาตรการควบคุมการเล่นการพนันพร้อมกับผลักดันให้เกิดกลไกในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ติดการพนันอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยนะคะติดตามด้วยจากรายงานพิเศษของคุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะเข้าสู่วงจรการพนันของเด็กและเยาวชนไทยสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำปี2558สำรวจประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปโดยสุ่มตัวอย่างใน26จังหวัดจำนวน 7,018 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุน้อยที่สุดเริ่มเล่นการพนันเพียงอายุ7ขวบขณะที่กว่าร้อยละ60เริ่มเล่นการพนันอายุไม่เกิน20ปีและประเภทการพนันที่เล่นเป็นครั้งแรกและมากที่สุดคือสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาด้วยหวยใต้ดินโดยภาพรวมการเล่นการพนันในรอบ12เดือนที่ผ่านมาจำแนกตามภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเล่นการพนันมากที่สุดและประเภทการพนันอันดับที่1คือสลากกินแบ่งรัฐบาลรองลงมาคือหวยใต้ดินและการพนันทายผลฟุตบอลซึ่งผลจากการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่าเล่นเสียกว่า 168.8 และเล่นได้เพียง 111.9 เท่านั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันมีการเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นและมีช่องทางที่หลากหลายรวมทั้งครอบครัวและชุมชนไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการพนันโดยมุ่งเน้นป้องกันกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเป็นหลักจึงต้องแก้ไขในทุกระดับเริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปสู่ชุมชนและสังคมโดยเน้นการจัดระบบสิ่งแวดล้อมผู้ใหญ่จะต้องไม่เล่นการพนันต่อหน้าเด็กไม่ส่งเสริมให้เด็กเล่นการพนันส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสร้างความรู้ความเข้าใจว่าการพนันเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียและจะส่งผลกระทบทางลบตามมาอีกมากมายเราต้องให้เยาวชนเขาได้เรียนรู้แล้วก็เท่าทันเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องส่งเสริมในเรื่องของให้เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคะว่าเล่นพนันยังไงมันไม่มีรวยหรอกนะคะมีแต่เสียเงินนะคะแล้วก็เล่นพนันเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะ เกิดผลกระทบต่างๆตามมาได้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันยังมองว่ารัฐบาลในยุคเปลี่ยนผ่านควรควบคุมสถานการณ์การเล่นการพนันในทุกรูปแบบโดยเฉพาะเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่สำคัญคือต้องตระหนักถึงหลักการที่ควรมีในกฎหมายโดยเฉพาะมาตรการควบคุมผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มโทษให้มากขึ้นการบริหารกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสังคมควรเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารตรวจสอบได้และการผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกในการจัดการเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการพนันรวมถึงต้องเร่งสนับสนุนให้เกิดกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดการพนันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเรื่องของการรณรงค์นะคะจะทำกันอย่างไรนะคะในเรื่องของเยียวยานะคะเราก็ต้องหาหน่วยงานเจ้าภาพเข้ามาช่วยนะคะเรื่องการเยียวยาการบำบัดดิฉันคิดว่าปัจจุบันกรมสุขภาพจิตเนี่ยควรจะต้องเป็นเจ้าภาพที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องราวเหล่านี้นะคะในเรื่องของการรณรงค์หรือการทำให้คนรู้เท่าทันเนี่ยนะคะกระทรวงศึกษาเอ่ยกระทรวงพัฒนาสังคมมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมเหล่านี้ดิฉันคิดว่าต้องเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพวันนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนไทยจึงควรเป็นหัวใจหลักของการกำกับดูแลกิจการการพนันตลอดจนเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการเล่นการพนันในประเทศเพื่อให้สังคมไทยมีองค์ความรู้มีทักษะรู้เท่าทันและมีกลไกระบบการจัดการเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน